Dhaka. Chong Viti 4 Jag Sri Lanka. In lane 5, India. Chong Viti 5 Jag India. In lane 6, Hong Kong, China. Chong Viti 6 Jag Hong Kong, China. And in lane 7 is the team from Uzbekistan. และช่องวิธี7จากอุซเบกิสถานซึ่งก็ไม่ได้มีนักกีฬาลงแข่งนะเหลือแค่7ลู่นะหมายแรกของศรีลังการามานายากานาดีชานั้นเป็นแชมป์400เมตรหญิงในนิทานชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะครับดูครับคนที่3จากขวามือเนี่ยอยู่ในลู่วิ่งที่4ฮะมีนักวิ่งจากอินเดียตอนนี้โดนรวบไปแล้วนะครับฮ่องกงไชน่าเองก็มาแรงเหมือนกันแต่ว่าอุซเบกิสถานนะครับที่นำอยู่ในตอนนี้ครับเป็นเลโลอาลาเบกานัวนำอยู่แต่ว่ากำลังจะถูกแชร์ครับนาดิชามาแล้วครับก่อนที่จะถึงเส้นชัยทันหรือไม่ทันส่งไม้สองให้ได้ก่อนหรือเปล่าครับส่งได้ก่อนด้วยครับนั่นแหละครับไม้สองของทางอุซเบกิสถานก็คือคามิล่าเมซาลียาว่าส่วนของศรีลังกาที่นำไปอยู่ในตอนนี้คนที่สองนั้นเป็นบลาปัวดูเก้นะฮะแล้วมีญี่ปุ่นมาแล้วครับญี่ปุ่นคนที่สองก็คือทางนาริโกะมัตสึโมโตะนะครับส่วนของจีนของเวียดนามครับขออภัยในลู่วิ่งที่3นะครับซึ่งตอนนี้รวบกันไปแล้วนะครับคนที่2ของเวียดนามนั้นเป็นหวงชิมินฮันกำลังจะแซงนักวิ่งจากศรีลังกาครับหวงชิมินฮันนี่ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้หรือเปล่าญี่ปุ่นตอนนี้นำเป็นอันดับที่1เวียดนามมาแล้วเหมือนทางอินเดียก็มาแล้วเหมือนกันครับช่วงเข้าทางตรงหมายที่3ของญี่ปุ่นนั้นเป็นชูริอาโนะรับได้ก่อนนะครับศรีลังกาคนที่3นั้นเป็นทางอาราชิเก้นะโอ้โหแต่ญี่ปุ่นไปไกลเลยครับชูริอาโนะมีเวียดนามไล่เข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับเวียดนามคนที่3นั้นเป็นเหมียนทิเวียนโอ้โหไม่แน่นะครับเหมียนทิเวียนดูจากจังหวะในการก้าวและดูจังหวะในการเตะขาวิ่งทำได้ดีเลยครับอาจจะลดช่องว่างลงมาได้ดีให้ไม้สุดท้ายนะครับได้วัดกันครับไม้สุดท้ายของเวียดนามนี่คือเหมียนเทียงส่วนของญี่ปุ่นนั้นเป็นเอมิยามาโมโตะครับครับเนี่ยครับเวียดนามทำหน้าจะแซงขึ้นมาได้นะครับดูครับชิวริหมดครับชิวริเอาเนาะหมดซะแล้วครับโจทางเหมียนเทียงแซงขึ้นมาได้เลยครับแล้วส่งไม้ให้กับไม้สุดท้ายเลยครับเหมียนเทียงเหรียญยางของเวียดนามครับจะปิดหนีออกมาแล้วมีเอมี่ยามาโมโตะนะครับของญี่ปุ่นเป็นอันดับที่2ครับโอ้โหแล้วดูเวียดนามวิ่งโอกาสที่ญี่ปุ่นจะแซงไม่ง่ายเลยครับสำหรับเอมี่ยามาโมโตะไม่มีตกเลยนะครับไม้ที่3ไม้ที่4ไม้สุดท้ายของทางเวียดนามครับเหรียญยางกำลังจะเข้า100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับเข้าทางตรงแล้วญี่ปุ่นยังอยู่ห่างครับอินเดียเป็นอันดับที่3อยู่ตอนนี้แซงศรีลังกาขึ้นมาที่ลุ้นก็คือว่าอินเดียกับศรีลังกาเนี่ยครับญี่ปุ่นตกไปแล้วครับในขณะที่เวียดนามยังนำเป็นอันดับที่1อยู่ศรีลังกาเป็นอันดับที่2นะครับและอินเดียเป็นอันดับที่3อยู่ในตอนนี้ครับก็เป็นเวียดนามนะครับเวลา3นาที 32.37 นะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับต้องชมไม้ที่3นะครับต้องชมไม้ที่3ของเวียดนามเลยครับเหงียนทิเวียนครับจากที่ตามหลังเกือบ10เมตรนะครับสามารถที่จะเร่งและก็แซงผ่านเอาชนะชูริเอาโนะมาส่งไม้ให้กับเหงียนทิยังได้ก่อนครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ชนะจากชุดนี้ของเวียดนามสุดสุดจริงจริงครับเนี่ยครับเวลา3นาที 32.36 นะจะเป็นทางการศรีลังกาที่2 3นาที 33.27 แล้วก็อินเดีย3นาที 33.73 นะครับเป็นอันดับที่3ได้เหรียญทองแดงดูใหม่อีกครั้งนึงครับโอ้โหม้า
้าย1ไปจบไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเวียดนามนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับนี่แหละครับส่งไม้เป็นคนที่4ด้วยซ้ำไปแต่พอมาถึงเหวียนที่ยังเหวียนที่เวียนครับขออภัยเนี่ยครับตอนนี้เป็นที่3นะครับแล้วตามหลังญี่ปุ่นอยู่เกือบ10เมตรครับแต่ว่าเหวียนที่เวียนสามารถที่จะแซงแล้วก็ส่งไม้ให้กับเหวียนที่ยังได้ก่อนนะครับโอ้โหก็เป็นความสำเร็จของนักกีฬาจากเวียดนามนะครับเหรียญที่ยังเหรียญที่เวียนเหรียญที่ยอกนี่เป็นชุดที่ได้แชมป์ซีเกมทีมล่าสุดนะครับก็รวมไปถึงทางองชิมินไม่ได้มานะครับในรายการนี้นี่ก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างศรีลังกากับอินเดียในไม้สุดท้ายครับไม้สุดท้ายของศรีลังกาก็คือดิสเจนาก้าดิสาร่านะครับส่วนอินเดียไม้สุดท้ายนั้นเป็นชูบาเวนกาเซนเวนกาเตเซนไล่ไม่ทันศรีลังกาก็แซงขึ้นไปเป็นอันดับที่2นะครับในขณะที่เหรียญที่หังของเวียดนามเนี่ยครับเข้าสนใจได้เป็นคนแรก